ตะลุยโลกใหม่ไฟไปกับบัดดี้การ์ดเกมที่เชื่อมต่อกับโลกต่างมิติได้จับคู่เป็นบัดดี้กับมอนสเตอร์ที่ออกมาจากการ์ดและร่วมกันฟาดฟันอุปสรรคด้วยพลังแห่งความกล้าและมิตรภาพชื่อนั้นก็คือบัดดี้ไฟที่ฉันผ่านเข้ารอบมาได้ต้องขอบคุณมาคุคุกุรุคิริแล้วก็รำเขาล่ะนะโอ้โหทำไมเป็นแบบนั้นล่ะคะนี่อะไรอ่ะตอนแข่งแมตช์สุดท้ายนั่นรำเขาเป็นคนเตือนสติฉันยังไงก็เป็นบัดดี้กันนี่นะรอบจริงของ ABC ครับก็ขอฝากตัวด้วยแล้วกันนะให้ข้าจัดการเองนั่นน่ะเหรอมิคาโดกาโอเป็นคนที่ดูน่ารำคาญดีนะแต่ดูท่าทางจริงจะไม่ได้เกลียดเขานี่จะจัดการเจ้ากาโอนั่นยังไงดีเนาะจัดการที่พูดนี่คือทำให้หมดสภาพงั้นเหรอถูกต้องแล้วล่ะยามิสึกิเนะเอาละเริ่มกันเลยก็แล้วกันเธอลองนึกให้ออกสิเอ๊ะณสุดท้ายก่อนกาโอจะผ่านเข้ารอบ ABC คัพมาได้นะความพ่ายแพ้ของมิคาโดกาโอที่ตอนนี้เหลือพลังชีวิต6หน่วยมันชัดเจนยิ่งกว่าดวงอาทิตย์บนฟ้าซะอีกค่ะยืนกาโอโจมตีสายไฟเตอร์อีกครั้งร้ายโล่แห่งมังกรฟ้าโอ้โหนี่มันเวทมนต์ศูนย์กลับมิคาโดกาโอสามารถยืดลมหายใจของตัวเองออกไปได้อีกเทิร์นหนึ่งค่ะในเทิร์นนั้นที่รอดมาได้ก็เพราะมีโล่แห่งมังกรฟ้าบนมือถ้าไม่มีแล้วก็คงแพ้ไปแล้วเป็นจุดอ่อนของกาโอฟอร์เมชั่นสินะรูปแบบที่หมอนั่นถนัดคือแนวโจมตี3ช่องได้เปิดช่องกลางเอาไว้ดูแล้วการป้องกันมีน้อยเกินไปนะถ้าไม่ทำให้กาโอฟอร์เมชั่นแกร่งขึ้นกว่านี้รับรองเอาไปใช้ใน ABC คัพที่มีแต่ยอดฝีมือไม่ได้แน่แล้วมันจะมีการ์ดที่ช่วยเสริมการป้องกันโดยไม่ต้องมีมอนสเตอร์ในช่องกลางบ้างมั้ยเนี่ยมีนะการแบบที่ต้องการมันมีอยู่ด้วยล่ะอัศวินแห่งสายฟ้าฮาวเบิร์ตดราก้อนพาวเวอร์กับดีเฟนซ์ 6,000 เป็นมอนสเตอร์ไซส์2เป็นมังกรที่เท่ดีนะคิดว่าโอเคนะช่วยเอาเข้าเด็กให้ทีก็กะไว้แบบนั้นล่ะอ้าวจัดเสร็จแล้วนี่ไง Thank you โอ้นอกจากจะเพิ่มอัลเบิร์ตดาก้อนแล้วก็ใส่พวกมังกรไซส์หนึ่งเพิ่มเข้าไปด้วยนะตามที่ฉันคำนวณไว้โอกาสที่จะใช้กาโอฟอร์เมชั่นสำเร็จจะเพิ่มขึ้นอีก 30% ล่ะอ๋อจริงเหรอเนี่ยและก็เพิ่มดราโกเอเนจีในเด็กด้วยนะถ้าในเด็กมีอัลเบิร์ตดราก้อนที่มีสกิลมูฟค่าซินเนอร์จีก็จะเพิ่มขึ้นซินเนอร์จีเนี่ยคือความเข้ากันได้ของการ์ดเหรอใช่แล้วจ้าความสามารถมูฟมีตรงไหนที่ยังคาใจอยู่งั้นหรอมอนสเตอร์ตัวนี้จะสามารถขยับจากช่องขวาหรือซ้ายมาที่ช่องกลางได้ทุกครั้งที่เข้าสู่ช่วงเริ่มต้น Attack Phase เพื่อสลายชีพแทนชั้นงั้นสินะรัมไม่ได้นะ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 เจ๊สังเวยชีวิตมังกรเพื่อปกป้องตัวเองเนี่ยนะฉันทำไม่ได้เด็ดขาดเลยฉันน่ะอยากจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับมอนสเตอร์เพราะงั้นแล้วขอโทษนะแต่ฉันใช้เด็กนี่ไม่ได้หรอกแบบนี้ไม่ตลกเลยนะนี่คิดว่าฉันกับคูกุรุต้องคิดกันหัวบวมขนาดไหนขอโทษทีแต่ฉันใช้เด็กนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะขอโทษนะกาโอคุงน้องหิวจะมัดญาติเลยกาโอไปไหนแล้วอ่ะมีเรื่องอะไรเงินเหรอตอนดราก้อนบัสฟิวรี่ที่ถูกขโมยไปหมอนี่เนี่ยถ้าลองได้ตัดสินใจแล้วก็ไม่ฟังใครทั้งนั้นละตัวระวังหน่อยสิขอโทษด้วยครับทานข้าวจ้าเอ๊ะกาโอจังล่ะบอกว่ายังไม่หิวนะครับงั้นดำจังทานก่อนได้เลยนะงั้นทานแล้วนะครับ
อร่อยมากเอาเบิร์ดดราก้อนเหรอว้ายยิ่งคิดมันก็ยิ่งคาใจสมาธิมันหายไปไหนหมดมีเรื่องอะไรคาใจอยู่หรือไงเอ้ยไม่มีอะไรหรอกพี่กาโอวันนี้ดูฟอร์มไม่ค่อยดีเลยว่างั้นกาโอคุงคิวริเด็กนายถูกขโมยไปแล้วเด็กของฉันนะนะโดนขโมยไปเมื่อวานตอนกลับบ้านนะหรือว่าจะเป็นเมื่อตอนนั้นคนที่เดินสวนมาตอนลงบันไดเลื่อนนะนั่นแหละหมอนั่นคือมังกะสือจินอยู่ชั้นม.1เป็นชายที่ถูกเรียกว่าราชาไร้มงกุฎแห่งวงการบัดดี้ไฟเป็นคนที่พร้อมรับคำท้าของทุกคนสังกัดสมาคมการ์ดนานิวะโด่งดังมากในเรื่องการเล่นตุกติกเจ้าไงต่อกาโอไม่เห็นต้องถามก็ไปเอาเด็กของฉันคืนไงกาโอจังเรายังอยู่ในระหว่างการซ้อมนะแม่ครับไม่สิอาจารย์วันนี้ช่วยเลิกซ้อมแค่นี้เถอะนะครับแล้วนั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ว่ายังไงก็ต้องไปทำให้ได้ใช่ไหมครับไม่ว่ายังไงผมก็ต้องไปทำในฐานะลูกพี่การคอยปกป้องผู้อื่นและสั่งสอนพวกคุณไม่ดีอยู่ตลอดคือหน้าที่ของลูกพี่งั้นเหรองั้นวันนี้เลิกซ้อมแค่นี้ไปทำเรื่องที่ต้องทำเถอะมาต้องแบบนี้สิแม่จ๋าอาจารย์แต่ว่าห้ามแปลงร่างเป็นลูกพี่เจ้าสุริยันนะผมรู้แล้วล่ะครับรัมโอ้แล้วอยู่ไหนล่ะเนี่ยเจ้ามังกรสือจีนอะไรนั่นน่ะตามมาทางนี้เลยกาโอกาโอ เจ้าพวกนั้นจะรีบไปไหนกันเนี่ยกลิ่นหอมดีจริงๆเลย รุ่นพี่มังกรสือว่าไงผมคือลูกพี่ชื่อมิคาโดกาโอคนรู้จักเหรอก็ไม่รู้สินะเป็นไงบ้างครับมีกลิ่นกรองเครื่องมือของบาคุลอยออกมาจากเด็กนี่ด้วยอะเด็กนี่นะมาเด็กของบาคุไม่ใช่เหรอครับนี่น่ะเหรอถ้างั้นถ้าได้ดวลกันก็คงรู้เองนั่นแหละเอ๊ะอะไรนี่เหรอนายไม่ได้จะมาดวลกับฉันหรอกเหรอไอ้ฉันเนี่ยอยากจะดวลสุดๆเลยนะรู้ไหมไม่จริงมั้งจะให้ดวลยังไงล่ะก็นั่นน่ะมาเด็กของผมอะกาโอใช้เด็กนี้ดวลกับหมอนั่นเถอะเด็กที่มีฮาเบิร์ตดราก้อนนั่นเหรอเด็กนี้นะมันถูกสร้างมาเพื่อทำให้นายแข็งแกร่งขึ้นนะมีนายคนเดียวที่จะใช้มันได้อย่างเต็มที่เข้าใจแล้วล่ะบาคุตกลงกันได้แล้วสินะเอาละไปลุยกันจะดีเหรอคะลอบเข้ามาเองแบบเนี้ยนี่มันวันอาทิตย์นะไม่มีใครมาใช้สนามหรอกบัดดี้ก็คือดรัมบังเกอร์ดราก้อนดราบังเกอร์ดราก้อนกาโอ้ามาเริ่มกันเลยดีไหม Raise the flag ดราก้อนวอลยอยดราก้อนวอลทางนายเริ่มก่อนได้เลยชาร์จแอนด์ดรอว์มาดิฮัลได้ลุยตั้งแต่หัววันเลยส่งดราไปช่องขวาฟื้นฟูพลังชีวิตมึงด้วยแล้วต่อไปก็ต้องโจมตีใส่หมอนั่นเลยใช่ไหมรับกวนด้วยล่ะดรัมหัวขโมยแบบนั้นต้องโดนข้าอัดจนเละไปเลยทะลวงให้ทะลุรีวรับบังเกอร์อย่า move it เปิดมาก็อลาวาดเลยสินะ your move drawชัดแอนด์ดรอว์เริ่มด้วยเจ้านี่ก็แล้วกันบัดดี้ขอหมอนี่ไปช่องซ้ายอะไรเนี่ยท่านี้ก็ได้พลังชีวิตคืนเหมือนกันแล้วขอคอร์ทาสันเรเปียดราก้อนไปช่องขวาแล้วกันสวมใส่ดาบมังกรดราโกเฟเลสจ้ะ
าโอฟอร์เมชั่นโฟกัสบัดดี้การ์ดอัศวินแห่งสายฟ้าฮาวเบิร์ดดราก้อนอัศวินมังกรผู้พิทักษ์ที่มีหน้าที่ปกป้องไฟเตอร์และยังมีสกิลมูฟเมื่อเริ่มการต่อสู้ด้วยนะอย่าลืมใช้กันล่ะเฮ้ยให้ทาวสันเรเปียโจมตีใส่ดรัมบังเกอร์เฮ้ยโจเฮ้ยโดดไปโดดมาอยู่ได้โดนซะทาวสันแฟนทอมยังหรอกนะถ้าอย่างนั้นคราวนี้ให้ดรัมบังเกอร์โจมตีดรัมก่อนจะมาห่วงบัดดี้ห่วงพลังชีวิตของตัวเองก่อนเถอะ The movement Your move Draw Tap and draw huh? เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอกำลังลังเลว่าจะ call Harbert Dragon ดีหรือเปล่านะงั้นอาจจะไม่ยอม call เลยนะสิยังไม่ call อีกเหรอเขาอัศวินแห่งสายฟ้าฮาวเบิร์ดดราก้อนไปช่องขวาแล้วเขาเดอะวอตซอนดราก้อนไปช่องซ้ายสวมใส่มาเล็กดราก้อนรับเขาว้าวนี่แหละการโอฟอร์เมชั่นของแท้ฮาวเบิร์ดลงตีใส่รุ่นพี่มันก็สึกเลยเดี๋ยวพ่อซอสโจมตีใส่เท้าซันมีช่องว่างไม่มีทางแก้เวลาเอาปืน The movement แบบนี้ก็เสมอแล้วสิแย่ละฉันจะตื่นเต้นจนทนไม่ไหวแล้วโดนตัดจากพลังชีวิตเหลือ4หน่วยแล้วยังจะยิ้มอีกบ้าไปแล้วเหรอขอซิสเตมิกแดกเกอร์ดราก้อนไปช่องขวาจากนั้นร่ายดราก้อนิกกริมมัวจริงๆก็เสียดายการ์ดบนมืออยู่หรอกนะแต่ว่าแค่มาสเตอร์อย่างเดียวมันช่วยให้ชนะไม่ได้แล้วดราก้อนิกกริมมัวเหรอเป็นเวทมนต์สำหรับการรอโดยจะทิ้งการ์ดทั้งหมดบนมือแล้วก็แลกกับการจั่วใหม่ขึ้นมา3ใบนะกาโอ The movement เอ้ยยังรอดมาได้สินะแต่ว่าตอนนี้เหลือพลังชีวิตแค่หน่วยเดียวเองการดวลครั้งนี้รู้ผลแล้วก็อยากจะพูดแบบนั้นอยู่หรอกนะแต่ถ้าเทินหน้านายโจตีเข้ามาได้หมดฉันก็จะเป็นฝ่ายแพ้แม่น่ากลัวน่ากลัวนี่กำลังยั่วผมใช่ไหมเนี่ยพูดเรื่องอะไรกันเนาะบนมือของรุ่นพี่มังกรสึมีเวทมนต์สวนกลับอยู่สิท่าจะไม่โจมตีหรือไงเห็นแล้วถ้าไม่เล่าให้ใช้มาผมก็ไม่ชนะอยู่ดีถูกต้องแล้วล่ะถ้าบนมือไม่มีการสวนกลับพวกผมก็จะเป็นฝ่ายชนะเดบอสซอดโจมตีใส่รุ่นพี่มังกรสึอันเบิร์ดก็โจมตีเข้าไปมันแล้วร่ายโล่แห่งมังกรเขียวด้วยผลจากโล่แห่งมังกรเขียวพลังชีวิตเพิ่มขึ้น1หน่วย The movement ตอนนี้นายน่ะจนแต้มแล้วนะมิคาโดกาโอนี่แหละคือเวลาที่จะใช้ความสามารถของฉันแล้วแต่ว่าฉันไม่อยากใช้มังกรเป็นโล่ให้ตัวเองนี่นะถ้ายังคิดอะไรอ่อนหัดแบบนั้นอยู่ถึงจะได้ไปแข่ง ABC ครับแต่ก็ไม่มีทางชนะเลิศได้หรอกถอนตัวซะตั้งแต่ตอนนี้เลยดีไหมนี่คาโดกาโอเธอบอกว่าไม่อยากใช้มังกรเป็นโล่เพื่อปกป้องตัวเองอย่างนั้นใช่หรือเปล่าแต่ว่าการต่อสู้ของเผ่าฮาวเบิร์ดเราก็คือการเอาตัวเองเข้าไปเป็นโล่เพื่อปกป้องพวกพ้องแต่ว่าขอให้ฉันได้ใช้พลังและเพลงทวนให้ขัดเกลามาเพื่อปกป้องเธอด้วยเถอะได้โปรดให้ฉันได้ต่อสู้ในแบบของฉันด้วยเถอะอ๋อวันนี้ฉันเลือกซ้อมแค่นี้เถอะนะครับแล้วนั่นน่ะ
มันเป็นเรื่องที่ไม่ว่ายังไงก็ต้องไปทำให้ได้ใช่ไหมเราเองก็มีเรื่องที่ต้องทำในฐานะลูกพี่อยู่เหมือนกันด้วยเด็กที่บังคุกับคุโกรุช่วยกระจัดขึ้นมาเพื่อเราจะต้องชนะแล้วเอาดราก้อนบลัสฟิวรี่คืนมาว้าวขอโทษทีนะฮาร์เบิร์ตฉันจะขอทำในสิ่งที่ฉันต้องทำแล้วนะเพราะงั้นเธอก็เหมือนกันขอบใจเธอมากมิคาโดกาโอฮาร์เบิร์ตขยับมาที่ช่องกลางฮ่าฉันจะปกป้องเธอเองมิคาโดกาโอบาคุจังดีเฟนส์ของฮาร์เบิร์ตคือ 6,000 พาวเวอร์ของรามบังเกอร์คือ 5,000 แต่ตัดสินใจช้าไปหน่อยนะกาโอขอไล่ Drago Energy ให้ Drum Bunker แล้วให้ Drum Bunker ที่มี Power 8,000 โจมตีนี่หรือว่าฮะไล่ Drago Energy โอ้ว่าไงนะ Drago Energy ทำให้ Halber ได้รับสกิล Counter Attack ให้ Systemic Dagger กับ Drago Fearlessใช้ลิงแอตแทคใส่ฮาวเบิร์ตดราก้อนไรดราก้อนบริดจัดการซิสเต็มมิกดักโก้ The movement your move ขอบใจมากนะที่ช่วยปกป้องฉันฮาวเบิร์ตต่อไปเป็นตาเธอแล้วนะมิคาโดกาโอให้ฉันจัดการเองรอชัชแอนด์รอฮาวเบิร์ตขยับไปช่องขวาจะลุยแล้วนะรุ่นพี่บักกะซึเชิญบุกเข้ามาได้เลยหมดทางสู้แล้วสินะมัดแล้วดราก้อนนักเข้าเกมเป็นวินเนอร์มิคาโดกาโอสขอบพระคุณที่ช่วยชี้แนะครับไม่จริงใช่ไหมเนี่ยอีกฝ่ายคือมักกะซึจินเชียวนะดูเหมือนพลังของเพื่อนร่วมชั้นเธอจะสูงกว่าที่คิดไว้ซะเองนะถ้าไม่ได้ใช้เด็กของตัวเองมันชนะไม่ได้จริงๆด้วยฮะเจ้าหนูบาคุแค่นี้พอแล้วใช่ไหมเออเจ้าหนูบาคุเล่นละครเหรอก็ตามนั้นล่ะฉันขอโทษจริงๆนะขอโทษจ้าก็ขอโทษด้วยครับฉันรู้จักกับเจ้าหนูบาคุมาตั้งนานแล้วล่ะยกโทษให้ด้วยกันละกันนะกาโอแล้วก็ดรัมใช่ไหมนายข้าก็คือบุตรแห่งดรัมบังเกอร์ดราก้อนแฟกซ์และเทเลสเทียลรุ่นที่13ต่างหากเล่ารู้แล้วนะรู้แล้วจะจำไว้ก็แล้วกันนะตอนนี้ก็ลืมแล้วไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้พยายามเข้าใจความรู้สึกของบาคุกับคุกุรุเลยฉันเองก็ต้องขอโทษเหมือนกันน่ะกาโอพวกนายทำให้ฉันได้ต่อสู้ร่วมกันกับฮาวเบิร์ตไม่งั้นฉันคงไม่รู้ตัวว่าทุกคนต่างก็มีเรื่องที่ไม่ว่ายังไงก็ต้องทำให้ได้อยู่พวกเราถึงได้รวมกันเป็นทีมไงล่ะทีมเหรอนายพูดถูกแล้วล่ะเอานี่ฉันคืนเด็กให้ดีจริงๆที่รุ่นพี่มักกะซึไม่ใช่หัวขโมยอย่างที่คิดในตอนแรกเนอะของมันแน่อยู่แล้วการขโมยของของคนอื่นมันเป็นสิ่งที่พวกมีพรสวรรค์ด้านนี้เขาทำกันฉันน่ะไม่มีหรอกแบบนี้นี่เองและนี่คือเด็กใหม่ของนายไงไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยเป็นเด็กของทีมบาโดโซเล่ของพวกเราต่างหากนะอย่าลืมซะล่ะว่าพวกเราก็อยู่ด้วยอ่ะแน่นอนอยู่แล้วส่วนเรื่องชื่อเด็กน่ะเอาคำว่าเปล่าในชื่อทีมมาใช้เป็นเด็กบูลเลตดราก้อนเป็นไงล่ะเห็นด้วยเลยกาโอนี่แค้นคราวนี้ฉันจะขอคืนให้ใน ABC ครับนะเอ๊ะรุ่นพี่มักกะซึก็ลงแข่ง ABC ครับด้วยเหรอของมันแน่อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีแค่ฉันนี่พวกนายมากันแล้วใช่ไหมเคยเปลี่ยนเลยฮะเอชุดอะไรของแม่นั่นเลยเนี่ยคุณหนูอามาโนซู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 ฮะคุณหนูงั้นเหรออามาโนซูซูเนี่ยคือคนที่ใช่แล้วล่ะคือกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นเจ้าของระบบคมนาคมทั่วโลกและเชื่อมันเอาไว้ด้วยการภายใต้ระบบเดียวอามาโนซูซูกรุ๊ปและนี่ก็คือลูกสาวคนเดียวของอามาโนซูซูกรุ๊ปคุณหนูซูซูฮะ
มิคาโดกาโอฉันได้เห็นการต่อสู้ของเธอเรียบร้อยแล้วและฉันก็รู้สึกมั่นใจมากซะด้วยว่าเธอจะต้องถูกฉันจัดการอย่างไร้ความปราณีแน่นอนว่าไงนะเป็นการประกาศศึกที่งดงามมากครับคุณหนูสุสวะเธอเองก็คิดแบบนั้นใช่หรือเปล่าประธานสภามาแสบตานะครับนี่เพราะมากระสือคงบอกว่าน่าสนใจหรอกนะถึงได้ด้านด้นมาดูนะชิโดมาโกโรคุประธานสภานักเรียนแผนกมอต้นก็มีพวกเรา3ทีมกับตัวแทนจากเซฟุไคอีก1รวมเป็น4ทีมจะเป็นตัวแทนของแผนกมอต้นเซฟุไคเหรอเป็นองค์กรอิสระที่มีชมรมเชียร์เป็นแกนหลักถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรักษากฎระเบียบของโรงเรียนน่ะแล้วทีมจากเซฟุไคก็ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปแข่ง ABC คัพรอบจริงได้โดยไม่ต้องผ่านรอบคัดเลือกสรุปก็คือพวกนั้นแกร่งสินะแข็งแกร่งแน่นอนฉันจะน่าสนใจขึ้นมาแล้วสิพอคิดว่าจะได้ใช้เด็กบูเลตดราก้อนนี่จัดการพวกไฟเตอร์มอเตอร์เก่งๆจะอยู่มัน ABC ครับขอให้พวกเราก่อนเถอะมีงานฉลองในคืนก่อนการแข่ง ABC ครับคอโดโนมารุที่จับคู่เป็นบัดดี้กับเอลคิโฮเต้ก็ได้พบกับริวเอจิทาสุคุตอนต่อไปการของเราผู้กล้านายเอโก้บดีไฟดีจ้าดอกไม้สัญงามแห่งวงการบดีไฟนะพารุโกะจ้าในคราวนี้จะขอแนะนำสนามประลองซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจของโรงเรียนไอโบคาโกเอ็นให้ทุกคนได้รู้จักนะนี่คือสนามประลองขนาดใหญ่ที่มีส่วนสำหรับการแข่งบดีไฟอยู่ตรงกลางและแน่นอนว่ามีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้กับคนดูทุกคนด้วยไฟเตอร์สามารถใช้เด็กที่ลูมินิสออกมาแล้วสู้ได้แบบสุดกำลังกันไปเลยค่ะแล้วทุกๆคนล่ะคะจะเปิดเจอบัดดี้การ์ดหรือเปล่านะนิวเจนนิวไดรฟ์12นักสัตว์ปีมะเมียอี้เทียนการ์ดใหม่ของบัดดี้ไฟท์นิวไดรฟ์เป็นมอนสเตอร์ที่มีความสามารถในการเพิ่มรอบในการโจมตีได้ด้วยการทิ้งการ์ด12นักสัตว์ตะลุยโลกใหม่ไฟท์ไปกับบัดดี้